สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกและก็ลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะครับใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดในการติดต่อให้แล้วนะครับข้างล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของในเรื่องของการแผนผังการย้ายดวงดาวในเดือนพฤศจิกายน63กันก่อนนะครับก่อนที่จะมาพยากรณ์ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและก็การวิเคราะห์ดวงดาวนะครับในช่วงของเดือนนี้จะมีดาวพุธดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเกตแล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูแผนผังตรงนี้ประกอบไปได้เลยนะครับในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีพิจิกนะครับลัคนาพิจิกจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับพิจิกดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกคือดาวอังคารเลข3นะครับโคจรไปอยู่ในราศีภพเรือนปุตตะนะครับแล้วพักองศาคืออังคารเนี้ยกำลังจะมีการเดินหน้าในราศีพิจิกแล้วดังนั้นไม่ใช่ครับในราศีมีนแล้วก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวพิจิกกำลังจะมีการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยมีพินทุบาทอยู่2ดวงนะครับอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการดำเนินชีวิตบ้างแต่ฟังแบบนี้ก็อย่าเพิ่งจิตตกนะครับเพราะว่าถึงแม้ดาวจะเป็นพินทุบาทแต่ก็มีในสิ่งที่ดีรองรับเช่นกันพินทุบาทนะมันหมายถึงแค่จุดรอยรั่วรอยร้าวที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าอาจจะต้องเหมือนกับแก้ไขหรืออย่าไปทำในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่เกิดหรือเกิดน้อยที่สุดอะไรแบบนี้นะครับในดวงชะตาไม่มีใครดี 100% แล้วก็ไม่มีใครร้าย 100% อยู่ที่ว่าตัวของคุณเองนั้นจะจัดการปัญหาได้มากแค่ไหนนะครับอิทธิพลของดาวอังคารคือดาวประจำตัวเนี่ยเป็นพินทุบาทตรงที่ว่าดาวอังคารเป็น5กับลัคนานั่นเองนั่นหมายความว่าอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆและยิ่งพักองศาก็คือหมายถึงว่ายิ่งทวีคูณกับในเรื่องของการเซนซิทีฟความคิดนะครับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะติดขัดล่าช้าไปบ้างมีการแบกรับกับในเรื่องของบุตรบริวารการแก้ไขปัญหาให้กับบริวารหรือว่าอาจจะต้องไปช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตหรือมีปากมีเสียงกับในเรื่องของบริวารมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเราพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรเทาแต่จริงชาวราศีพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารใช่ไหมครับจริงๆชาวราศีพิจิกก็เป็นคนไม่ค่อยชอบยุ่งกับเรื่องคนอื่นอยู่แล้วเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วดังนั้นก็คงไม่ค่อยพินทุบาทมากสำหรับชาวราศีพิจิกเท่าไหร่นะครับแต่มาจากพินทุบาทตรงลักษณะของความวิตกกังวลกับภาวะของจิตใจของตัวคุณเองมากกว่านะครับก็พยายามอดทนอีกนิดนึงนะครับทุกอย่างก็จะเดินหน้าแล้วก็จะดีขึ้นแต่ดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนราศีมีนเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นพบเรือนปุตตะคือการแสวงหารายได้การแสวงหาสิ่งที่ดีกับชีวิตการมีจินตนาการความคิดการต่อยอดที่ดีนะครับทุกอย่างยังถือว่าโอเคและโยกกับดาวราหูด้วยก็ยังถือว่าเป็นคู่ธาตุลมได้การติดต่อได้การประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับหุ้นส่วนต่างๆหรือมีการติดต่อหุ้นส่วนการลงทุนที่ดีอยู่พอสมควรการติดต่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดก็ได้หรือต่างถิ่นต่างประเทศแบบเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะครับการติดต่อการสื่อสารในโลกของออนไลน์แบบเนี้ยก็จะประสบความสำเร็จการลงทุนก็อาจจะต้องประคับประคองไปนิดนึงเพราะว่าดาวอังคารเป็นพินทุบาทการลงทุนนะครับใครที่ลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังและดูทิศทางในพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยแต่โดยรวมเนี่ยดาวแห่งการลงทุนคือดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าแล้วนะครับเป็นเกษตรด้วยและอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งต่างๆในการลงทุนที่ดีและการเงินก็จะค่อนข้างมั่นคงสัมผัสมากขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็เดินหน้านะครับดาวเสาร์ก็กลุ่มแบบนี้ก็แปลว่าการลงทุนกับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างยังถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีแต่แค่ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความล่าช้านิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอย่าใช้อารมณ์กับการทำงานหรือว่าการคิดการตัดสินใจมากทุกอย่างก็ยังเป็นในทิศทางที่ดีส่วนดาวราหูนะครับที่เป็นพินทุบาทเนี่ย
เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับอิทธิพลของดาวประจำราศีพิจิกเนี่ยนะครับอยู่ในราศีมีนใช่ไหมครับแต่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนการเงินทำให้การเงินเนี่ยนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกับตัวตนของตัวคุณค่อนข้างมากนะครับหรือว่าการแสวงหารายได้ต่างๆเข้ามาเป็นกอบเป็นกำการเงินเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยเคยโคจรพักองศาตอนนี้เดินหน้าแล้วกำลังเดินหน้าเข้าไปสู่ราศีมังกรเป็นพบเรือนเขาเรียกว่าโยกหน้ากับลัคนาจริงๆก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมให้กับชาวราศีพิจิกเพราะว่าตำแหน่งที่3เนี่ยตามจริงเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ให้กับชาวราศีพิจิกแต่ว่าไม่ได้เป็นดาวราหูกับดาวอังคารจึงทำให้เป็นองค์เกณฑ์แต่เป็นองค์เกณฑ์เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ที่ไม่ถาวรเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ถือว่าดีตรงที่ดาวพฤหัสบดีนั้นส่องแสงถึงลัคนาโดยตรงแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเรียกว่าเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณคนในองค์กรนะครับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะให้คุณกับดวงชะตามีการคิดการตกผลึกมากขึ้นหรือลักษณะของการได้รับสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเหมือนกับแนะนำส่งเสริมให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปประสบความสำเร็จเนื่องจากดาวพฤหัสบดีคือดาวที่เป็นตำแหน่งเน็ตนะครับคืออ่อนกำลังลงดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงวันที่14พฤศจิกายนนะครับก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมก็ยังให้ลาภให้ผลที่ดีกับชาวราศีพิจิกได้อยู่พอสมควรและมีดาวราหูมาเป็นองค์เกณฑ์นะครับกีตะเกณฑ์ทำให้ราหูนั้นมีกำลังบางคนเขาก็บอกว่าลบล้างความเป็นพินทุบาทแต่สำหรับผมนั้นไม่ได้ถือว่าลบล้างแต่เป็นการช่วยเหลือนะครับหรือเป็นสิ่งที่ดีมาทดแทนมากขึ้นนะครับอิทธิพลของราหูเนี่ยเป็นพินทุบาทด้วยแต่ก็เป็นลักษณะของสิ่งที่ดีด้วยเช่นกันอย่างสมมติว่าราหูเนี่ยมาเล็งกับลัคนาพิจิกเนี่ยเขาบอกว่าตามองค์เกณฑ์แล้วจะได้ความมั่นคงของชีวิตจะได้ลงหลักปักฐานมีความสุขความหวังที่ดีกับคู่ครองจะได้ลักษณะของลงทุนก็ได้สิ่งที่ดีนะครับมากสุดก็คือดีกว่าเท่ากับเสมอกับญาติพี่น้องของตัวเองแบบเนี้ยนะครับหรือว่ามากกว่าก็ได้เช่นกันเพราะดาวราหูเนี่ยมาทับอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะได้ความมั่นคงที่ดีเนาะแต่ความเป็นพินทุบาทนั้นหมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่มีดาวตั้งหลับอยู่เป็นดาวคู่ศัตรูนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปากเสียงกันกับในเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองคนรักหรืออาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างต้องไปตรวจดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะครับไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดมีแต่ราหูโดดๆแบบเนี้ยแสดงว่าถือว่าได้องค์เกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ใครมีดาวเสาร์เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์รายได้ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยเพราะเป็นดาวคู่มิตรนะครับก็จะได้ดีในเรื่องของอสังหาความมั่นคงของชีวิตมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของการเงินเป็นกอบเป็นกำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่ดีกับความมั่นคงของชีวิตของตัวคุณเองบางคนแบบลงหลักปักฐานมีความเขาเรียกว่าอะไรบริบูรณ์มากขึ้นเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีพิจิกแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นโดยพื้นดวงที่โดยรวมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของดาวการงานกันบ้างอิทธิพลของดาวการงานของคุณคือดาวอาทิตย์นั่นนะครับโคจรอยู่ในราศีตุลเป็นตำแหน่งพบเรือนวินาศจริงๆเนี่ยถือว่าเสียแต่ชาวราศีพิจิกกับเป็นผลที่ดีบ้างตรงที่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งองเกณฑ์เทียมอีกแล้วก็คือหมายถึงว่าไม่ถาวรแต่ก็ได้สิ่งที่ดีกับชีวิตโดยเฉพาะการติดต่อการสื่อสารในโลกของออนไลน์จะดีมากเป็นพิเศษเลยมีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับมีโอกาสเปลี่ยนงานได้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเกื้อหนุนให้กับดวงชะตาเนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีตุลแล้วเขาเรียกว่าโยกกับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนการเงินมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนกับตัวคุณนะครับแล้วก็มีคนคอยเหมือนกับซัพพอร์ตเบื้องหลังอะไรแบบเนี้ยก็จะมีสิ่งที่ดีกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือได้รับ
การสนับสนุนในเรื่องของโลกของออนไลน์จะค้าขายในเรื่องของออนไลน์ดีเป็นพิเศษการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติก็จะดีเป็นพิเศษเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปากเสียงกันการทะเลาะเบาะแว้งกันกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองบุตรบริวารดาวอังคารไปทับนะครับเป็นพินทุบาทแล้วยังเล็งกับดาวพุธเป็นดาวคู่ศัตรูปากนะครับอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินกับในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับในเรื่องของญาติพี่น้องกับในเรื่องของบริวารแล้วก็การเงินที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของลาภผลรายได้กับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะครับกับในเรื่องของคู่กรณีหรือลักษณะของการที่มีปัญหากับคนในที่ทำงานนะครับหรือการมีปากเสียงกันกับในเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้เช่นกันแบ่งสรรปันส่วนไม่เท่ากันหรือไม่ลงตัวเพราะดาวพุธกับดาวอังคารนั้นเล็งกันอยู่ในตำแหน่งลาภะกับเรือนพุทธะนะครับการแสวงหารายได้ที่ได้มากได้มากนะแต่มีปัญหาแล้วก็มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยเนื่องจากดาวราหูก็เล็งกับลัคนาด้วยเช่นกันถึงแม้จะได้โชคได้ลาภแต่ก็เป็นทุกขลาภนะครับคือต้องฟ้องร้องต้องมีคดีความเกิดขึ้นก่อนถึงจะได้ลาภผลเหล่านั้นหรืออาจจะต้องมีปากเสียงกันต้องแบบฉะกันก่อนถึงจะได้เงินอะไรแบบนี้นะครับแต่ถามว่าได้ไหมได้แต่มันก็จะมีปัญหาด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันก็ต้องแบบค่อยๆประคองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจมากเกินไปนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งลาภนะครับหมายความว่าคุณจะมีโชคลาภในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมีนักเมตตามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมและได้คู่ธาตุน้ำด้วยนะคุณก็จะมีเสน่ห์มีคนเข้าหามีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกนะครับก็อาจจะดูดีมีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ลงหลักปักฐานจากดาวราหูที่เป็นองค์เกณฑ์ให้กับความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็จะทำให้ความรักความสุขของคุณนั้นดีในช่วงแรกแต่ดาวศุกร์เนี่ยคือดาวคู่ครองคนรักของคุณนั้นกำลังจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลเป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาศนะครับก็หมายความว่าในช่วงวันที่18พฤศจิกายนอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนนะครับหรือความรักความสัมพันธ์อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดสะดุดไปในบางครั้งอาจจะต้องห่างไกลกันหรือต้องติดต่อกันในเรื่องของโลกโซเชียลมากกว่ากับการที่จะต้องเจอกันซึ่งหน้าอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แต่เป็นการติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของโลกของออนไลน์มากกว่าในช่วงวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกพยายามชัดเจนแล้วก็พยายามดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีนิดหนึ่งเนาะการที่บอกว่าดูแลในที่นี้หมายความว่าต้องพยายามดูแลเอาใจใส่หรือพยายามดูแลเทคแคร์กับคู่ของคนรักนิดหนึ่งบางทีเขาอาจจะเหมือนกับว่าอยู่ห่างไกลกับตัวคุณอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นมีความเซนซิทีฟในบางครั้งนะครับที่อาจจะทำให้แบบว่าคิดมากนิดนึงกับความรักความสัมพันธ์แต่โดยรวมเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเกษตรค้ำหลังลัคนาไว้กับตัวคุณอยู่ยังมีคู่ครองคนรักนั้นคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตผลักดันกับตัวคุณได้นะครับถึงแม้จะเงียบไปแต่ความรักก็ยังติดต่อกันในเรื่องของออนไลน์ได้อยู่นะครับอะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะหรือบางทีเนี่ยใครที่ถูกบล็อกโซเชียลมีเดียไปบางทีอาจจะได้รับการติดต่อการสื่อสารมากับในเรื่องของโลกของออนไลน์นะครับพอดาวศุกร์เนี่ยทับลัคนาในช่วงของเดือนถัดไปก็จะทำให้ความรักของคุณนั้นลงตัวมากขึ้นทำให้คู่ของคนรักนั้นมาใส่ใจดูแลกับตัวคุณมากขึ้นเดี๋ยวเราจะพูดภายหลังในช่วงเดือนถัดไปนะครับแต่ตอนนี้อาจจะดูนิ่งเงียบแล้วก็ติดต่อกันได้แค่เรื่องของออนไลน์ไปก่อนนะครับในช่วงหลังวันที่18พฤศจิกายนก็ควรที่จะต้องอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็พยายามอย่ามีปากเสียงกันถ้าเราห่างไกลกันอาจจะนำมาซึ่งความมีปากเสียงใจมันปากเสียงกันความไม่เข้าใจกันได้อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งเรียกร้องคอมมิตต่างๆรอให้ดาวศุกร์นั้นทับลัคนาก่อนแต่ถึงรับทับลัคนาก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปนะครับเนาะก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆมีผลที่ดีกลับมากับตัวคุณนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ